ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับผมยุทธภูมินาวงศ์ครับครับรายการ L เชียงรายครับสะพายเป้ L พาท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เมืองเชียงรายนะครับก็ช่วงที่ผ่านมานะครับก็พาท่านไปไหว้พระไป L วัดวาอารามกันเป็นส่วนใหญ่นะฮะแต่วันนี้นะครับ L เชียงรายผมจะพาท่านไปสถานที่ท่องเที่ยวอีกแบบนึงนะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับตีพักตีกินนะครับก็วันนี้จะพาท่านไปแอล2ตีนะครับตีแรกนะครับก็จะเป็นสถานที่ที่เป็นร้านนะครับร้านอาหารร้านกาแฟนะครับแล้วก็นอกจากจะเป็นร้านกาแฟนั่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วนะครับตีนี้ก็ยังมีธรรมชาตินะครับมีป่าชุมชนทุกท่านได้เดินชมป่านะครับแล้วก็ยังสามารถชมผลงานศิลปะนะครับของศิลปินนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่นี่มีที่พักนะครับสไตล์ญี่ปุ่นตัวนะฮะก็ที่นี่นะครับใจติมหรือว่าใจแบ็กกราวการตกแต่งต่างๆเป็นแนวของญี่ปุ่นนะครับของแนวของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทางเจ้าของร้านนะครับก็ได้ตั้งชื่อสถานที่นี่ว่าเรียวคังนะครับร้านเรียวคังนะครับร้านนี้จะอยู่ที่ไหนแล้วก็จะมีความสวยงามแล้วก็มีศิลปะแบบสไตล์ญี่ปุ่นจะได้พ้องนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับปุ้ยเขาเดี๋ยวนี้เขาอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหเหมือนญี่ปุ่นก็เจ้ามันเหมือนญี่ปุ่นนะเพราะว่านะเอ๊ะแต่เขาไม่ได้ขึ้นเครื่องนี่เขาไม่ได้ขึ้นเครื่องไปนี่นะไม่ว่าเขาไม่ได้ไปญี่ปุ่นเลยเนี่ยตอนนี้เจ้าที่นี่คือเรียวกังคาเฟ่เรียวกังคาเฟ่นะจ้าเขาบอกเรียวกังนี่ความหมายคืออย่างก็คือที่พักแบบญี่ปุ่นเจ้าแค่ลงเตี้ยมอย่างนี้ก็เจ้าจ้าอืมที่พักแบบโบราณมีเสื้อฟูตองปูนอนกระปื้นเนี่ยเจ้าก็มีแล้วก็มีอย่างเขาเป็นห้องเจ้าอย่างเขาเป็นห้องคาเฟ่คาเฟ่ช็อปคาเฟ่เจ้าคาเฟ่คาเฟ่นะฮะบริการพวกประเภทอันอย่างก็เครื่องดื่มเนาะเจ้ากาแฟนะครับแล้วก็อาหารการกินตัวเองกันนะเจ้านะครับนั่นแหละเจ้าเจ้าเป็นไรนี่นะเจ้าคุณโอรันต้นนี่ละโอ้สุดยอดเจ้าแต่ว่าเป็นคนบ้านเฮาเจ้าเป็นคนที่ไหนเจ้าเป็นคนจังหวัดภูเก็ตครับเจ้าก็มีปลาธรรมชาติมีปลาเจ้ามีปลาอยู่นี่เจ้าชุมชนนะครับแล้วก็ท้องนาของคนบ้านได้เป็นวิวตัวเจ้าเนาะครับมีพื้นที่ตรงเนี้ยเข้ามานี่สังเกตจะเห็นความเงียบสงบความเงียบนะฮะจ้าเป็นธรรมชาติและเป็นความเงียบนะฮะเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ในเมืองใหญ่ที่พลุกพล่านที่เครียดกับการทำงานนักจ้าเครียดกับการจราจรเจ้าโอ้ที่นี่คือแบบนานๆจะหันรถผ่านมากันหนึ่งนะจ๊ะเนาะก็เป็นบรรยากาศที่คือคอนเซ็ปต์ของเจ้าของปนเนี่ยปนเน้นเกี่ยวกับธรรมชาติจ้าออร์แกนิกแล้วก็แปลงเกษตรแบบปลอดสารพิษนะครับเนาะโอ้โหแล้วก็แบบมันออกมาแบบในแนวของกรีนไอของญี่ปุ่นอะจ้านะครับบ่ต้องเสียตั๋วกะเครื่องไปญี่ปุ่นละครับเหนือก็มีแหละเนาะมีตีแมดมอนแจมตีหนึ่งเจ้าแล้วก็เชียงรายกับเชียงใหม่มีตีมอนแจมเจ้าเกิดไปอยู่คือความโดดเด่นของที่นี่ก็คือว่านอกจากจะมาทานอาหารกินกาแฟแล้วเนี่ยมาพักที่นี่แล้วยังมีเดินป่าทดชมธรรมชาติโอ้โหและเจ้าของคนเนี่ยคุณโอรานนี่นะเป็นศิลปินครับโอ้เป็นศิลปินเก่าวาดภาพกับเจ้าเป็นการวาดภาพเดี๋ยวเขาต้องไปดูเนาะเพราะนั้นเปิ่นจึงได้รวบรวมผลงานเปิ่นสร้างแกลเลอรี่ขนาดเล็กเกินมานิดนึงตีป่าด้านโน้นนะครับโอ้เดี๋ยวต้องไปจ้าเอาอีกต้องไปเอาไปแอลจ้าฝั่งโน้นเปิ่นไปปีก็เรียกกังฟาร์มแหละเจ้าจ้าโอเคตามมาเจ้าตามมาเชียงรายแต้ๆเจ้าครับสวัสดีครับที่นี่ร้านเรียวกังคาเฟ่นะฮะของเราจะมีอยู่2ฝั่งทางด้านหลังนี่คือเราเรียกเรียวกังฟาร์มนะซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับเป็นออร์แกนิกฟาร์มนะฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นร้านกาแฟแล้วก็ที่พักนะในส่วนนี้ตอนนี้เราก็ปลูกพวกผักไอ้นี่เอาไว้ทานเองนะฮะส่วนทางด้านขวามือทางด้านโน้น
ซึ่งปกติของเราก็จะปลูกข้าวญี่ปุ่นปีละครั้งนะฮะก็จะปลูกช่วงนาปลังช่วงเดือนมกราแล้วก็พอเก็บเกี่ยวเสร็จประมาณช่วงเมษาเราก็จะพักดินปรับปรุงดินโดยการปลูกปอดเถื่อนต้นเนี่ยร้านเหลียวกังนี่ตั้งมาได้7ปีละที่มาอยู่เชียงรายเริ่มต้นเราจะทำทางด้านฝั่งที่เป็นร้านกาแฟก่อนด้วยเหตุที่ว่าความที่เบื่อการทำงานในกรุงเทพนะก็เลยอยากจะย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดทีนี้เราก็มาทำร้านกาแฟเล็กๆอยู่มาเจอที่ตรงนี้ก็สวยดีนะแล้วบรรยากาศมันคล้ายๆญี่ปุ่นเราก็ชอบญี่ปุ่นด้วยก็เลยออกแบบอะไรมาให้มันได้เป็นธีมเหมือนกึ่งๆญี่ปุ่นบ้านนอกผสมกับไทยนิดๆของไทยล้านนานิดๆนะฮะแล้วก็เริ่มต้นเราทำร้านกาแฟแล้วก็ขยับขยายมาทำเป็นห้องพักซึ่งจะมี4ห้องห้องพักสไตล์ญี่ปุ่นนะแล้วก็มาบูมมาฝั่งนี้ก็จะมีปลูกข้าวทำออร์แกนิกฟาร์มแล้วก็ด้านในป่าทั้งด้านโน้นก็จะมีหอศิลป์นะฮะก็จะมีงานแสดงภาพหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะครับเรียวกังคาเฟ่แอลเมืองไทยเหมือนไปแอลที่ญี่ปุ่นเลยทีนี้มันจะญี่ปุ่นแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามันเป็นคาเฟ่ชิวๆในเชียงไฮ้นะครับชื่อว่าเรียวกังคาเฟ่ซึ่งมีความเป็นญี่ปุ่นสูงมากด้วยความที่เจ้าของร้านนะครับชื่นชอบวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เลยมาเปิดเป็นคาเฟ่และก็ที่พักคล้ายกับชนบทของประเทศญี่ปุ่นโดยเอาใจใส่รายละเอียดมากๆนั่งเล่นเหมือนๆเดินถ่ายรูปเพลินๆก็ชวนเขาคิดว่าตินี่คือประเทศปุญี่ปุ่นแม่นก่อนนี่เรียวกังที่พักกับคาเฟ่จะอยู่กับคนละฝั่งถนนฝั่งหนึ่งเป็นเรียวกังฟาร์มเป็นพื้นที่ของฟาร์มและป่าชุมชนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นคาเฟ่และก็มีที่พักจะมีที่นั่งทานอาหารขนมมีจักรยานให้เฮาได้ขี่เล่นรอบๆ บริเวณใดจักรยานนี่ก็เป็นจักรยานญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับถ่ายรูปออกมามันก็ดีไปแบบนึงที่พักก็ออกแบบให้เป็นสไตล์เรียวกังแบบดั้งเดิมมีด้วยกันจำนวน4ห้องราคาห้องละ 4,500 บาทครับบรรยากาศเหมือนเฮาไปแอลพักผ่อนที่ญี่ปุ่นจริงๆบอกว่าจะเป็นการใส่ยูกาดะตีนอนฟูกตองหรือการตกแต่งห้องด้วยสื่อตาตามิฉากประตูเลื่อนโชจิเป็นต้นนะครับยิ่งถ้าหากเป็นหน้าหนาวมานั่งพิงไฟปิ้งมันม่วงอีกทั้งที่พักยังล้อมไปด้วยธรรมชาติและท้องทุ่งนาสีเขียวขจีคิดดูจะฟินขนาดไหนครับนอกจากนี้ยังมีคาเฟ่เล็กๆเปิดให้บริการโดยเพิ่งเปิดมาก็ประเมินนี้ตะไลก็อยากจะบอกว่าเค้กที่นี่อร่อยดีงามแล้วก็ลองมากินกันดูนะครับรสชาติอร่อยดีมากแถมราคาก็บ่แพงตวยอยากฮู้แล้วมันก็ครับว่าร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนก็ตั้งอยู่ที่เลขที่134บ้านสันปุเลยมูทิซีตำบลบัวสลีอำเภอเมลาวจังหวัดเชียงรายครับครับจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนเข้ามาเที่ยวที่นี่ถึงแม้ว่ามันจะเข้าหายากลึกลับซับซ้อนก็เพราะว่าเรื่องของสุดเนี่ยที่เราทำก็คือว่าเราได้ออกแบบ
ให้มันมีเหมือนกับว่ามีสไตล์มีคาแรคเตอร์ที่เป็นญี่ปุ่นซึ่งตอนนั้นยังไม่มีใครทำร้านกาแฟสไตล์แบบนี้มาก่อนก็เหมือนของเราเป็นที่แรกนะที่ทำขึ้นมาก็เลยทำให้เหมือนคนที่มาเที่ยวก็ให้ความสนใจเข้ามาเที่ยวชมกันนะตั้งแต่ตอนเปิดใหม่ๆช่วงนั้นนะสำหรับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นหอศิลป์เรียวกังหรือเรียวกังอาร์ตเซ็นเตอร์นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับแสดงงานศิลปะนะฮะซึ่งจะมีหมุนเวียนบางทีก็จะมีศิลปินรุ่นใหม่มาแสดงงานมาใช้พื้นที่นี้บ้างเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะทั้งปีนะครับสำหรับช่วงนี้ก็จะเป็นงานแสดงภาพเขียนสีน้ำของผมเองนะครับอยู่ด้านในเดี๋ยวเชิญเข้าไปชมนะครับสำหรับด้านในนะครับเราจะเป็นแกลเลอรี่เล็กๆนะฮะก็จะมีแสดงภาพในช่วงนี้ก็จะเป็นงานสีน้ำอย่างอันนี้ก็จะเป็นภาพของดอยนางนอนนะดอยนางนอนกับอนุสาวรีย์จ่าแซมนะฮะแล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นภาพเขียนอริยาบทต่างๆของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะแล้วก็เป็นภาพของพระพันปีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นภาพของเป็นชาวบ้านเชียงตุงคนไทยลือที่เชียงตุงนะฮะท่านไปเที่ยวเชียงตุงก็จะไปวาดมาส่วนอีกซีกหนึ่งก็จะเป็นภาพหลากหลายครับก็จะมีพวกวิวของเชียงรายบ้างในส่วนนั้นก็จะมีถนนบายพาสมีวัดล่องขุนมีเวียงแก่นมีภูชี้ดาวอะไรพวกนั้นมีหอนาฬิกานะฮะแล้วก็มีรูปรัชกาลที่9สมัยยังทรงพระเยาว์นะฮะแล้วก็มีภาพของชนเผ่าอะไรพวกนี้ส่วนด้านในของหอศิลป์นะฮะก็จะเป็นเส้นทางเดินป่าซึ่งป่าตัวนี้เราจะเก็บเอาไว้เป็นป่าชุมชนนะฮะข้างในสามารถเดินเข้าไปถ่ายรูปเที่ยวได้ต้นไม้นี่จะเป็นต้นไม้ดั้งเดิมที่เรารักษาเอาไว้นะฮะจะได้เหมือนเป็นปอดให้กับพื้นที่เพิ่มอีกนะครับครับเองนะครับเมื่อก่อนก็เป็นทำงานเคยทำงานเป็นสถาปนิกมาก่อนนะฮะทำงานอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็ที่กรุงเทพนะเดิมทีก็เป็นคนภูเก็ตด้วยแต่ว่าได้แฟนเป็นคนเชียงรายแต่หลังก็เลยวางแผนว่าเบื่อกรุงเทพแล้วทำงานมันวุ่นวายชีวิตมันมีแต่ความเร่งรีบอะไรเนี่ยอยากมาใช้ชีวิตแบบสงบก็เลยมาหาที่แล้วก็มาเจอที่ตรงนี้ที่เชียงรายก็เลยมาบุกเบิกเริ่มทำร้านอะไรขึ้นมาเมื่อ7ปีที่แล้วครับก็ได้เวลาอาหารเที่ยงพอดีจ้าวตอนนี้เวลาสั่งอย่างมาครับวันนี้มาเจียงไฮ้อยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินน้ำเงี้ยวอันนี้น้ำเงี้ยวนะฮะน้ำเงี้ยวเรียวกังเนี่ยครับราคา55บาทจ้า55บาทจ้า นะฮะเนาะแล้วก็จะมีจะโดดเด่นในเรื่องเกี่ยวกับอาหารเบเกอรี่เลยจ้าแล้วก็เค้กลิปที่นี่เลยจ้าวัตถุดิบแบบออร์แกนิกและกับชามีชาเดียวกัน
อันนั้นสตรอเบอรี่เลมอนสตรอเบอรี่เลมอนนะครับค่ะนี่เป็นตรงนี้จะเป็นคาเฟ่คอฟฟี่ช็อปจ้าเปิดให้คนทั่วไปเข้ามาพักมากินไม่ได้คนที่มาพักกินจ้าไปได้ดีสิกินกาแฟแล้วก็ทานอาหารนะครับจ้าแล้วคนนอกจะติดเปิดแคมป์แอลก็มานั่งชิลๆบรรยากาศได้นะผ่านไปผ่านมาก็เอาไว้ตรงนี้ได้นะครับทีนี้นี่นอกจากจะมีอาหารตามสั่งมีพวกเค้กเบเกอรี่ทั้งเครื่องดื่มจ้าล้วนแล้วแต่เป็นออร์แกนิกจ้านะครับได้ยินอันอย่างก็เปิ้นชมในนิตยสารว่าเค้กต้องลองเค้กที่นี่เนี่ยชิมพอแล้วล่ะเค้กนะครับโคโคนัทเค้กอร่อยจะได้เลยอันนี้จะเค้กชาเขียวนะจ๊ะเนาะอันนี้โปรเจคโฮจิงสั่งที่เป็นอร่อยมัทฉะเค้กมัทฉะเค้กเหรอฮะอันนี้โคโคนัทโคโคนัทมันมีเนาะก็เหมาะสำหรับที่ขอโทษครับอีบอร์ดแอนด์แอคซิเดนต์ป้าครอบครัวเจ้ามาพักผ่อนมารีแลกซ์เจ้าคือบอกพักก็ได้แต่ว่ามาเจ้ามานั่งกินมานั่งพักสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะอย่างจีเจก็ผสมกับล้านนาจ้ะคือมันจะญี่ปุ่นล้วนจ้ะก็คือ mix and match นะจ๊ะเนาะครับยังของเด็กๆก็จะมีข้าวหมูทอดข้าวหมูทอดจ้ะเป็นที่อร่อยอร่อยเนี่ยครับลูกบ่าวกินไปตัวพอ iPad ไปตัวรสชาติกำลังดีแล้วครับแมนกระเจ้าชิมมาหน่อยน้ำเนี้ยวน้ำเนี้ยวเอาละครับเดี๋ยวต้องกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวสยามปลาบดเป็นแอลต่อนะครับเนาะเจ้าได้จ้ะเขาจะปลาเป็นแอลตะพุ่นนะครับเจ้าจะเป็นปลาจ้าฟาร์มฮะโอ้มีฟาร์มเลยฟาร์มด้วยครับแต่ตอนนี้เขาขอเพิ่มพลังก่อนกินด้วยกันเจ้ากินด้วยกันครับครับสำหรับช่วงนี้นะครับถ้าใครสนใจอยากจะมาเที่ยวเรียวกังตอนนี้เราก็จะมีทุ่งปอเทืองนะฮะซึ่งกำลังออกดอกเป็นสีเหลืองบานสะพรั่งในช่วงประมาณวันหยุดวันเฉลิมพระชนพรรษาของในหลวงนะครับก็เราจะได้มาชมทิวทัศน์ถ่ายรูปทุ่งสีเหลืองแล้วก็แวะเวียนไปชมงานในหอศิลป์ตอนนี้ก็จะเป็นงานแสดงสีน้ำของผมเองนะฮะแล้วก็มาเยี่ยมชมมาทานกาแฟทานอาหารได้นะครับที่เรียวกังคาเฟ่แม่ลาวเชียงรายขอบคุณครับวันนี้จะพาท่านไปชมนะครับสถานช้อปปิ้งนะครับเป็นสถานช้อปปิ้งแบบถนนคนเดินนะครับแบบแบกกระดินนะฮะแล้วก็จำหน่ายสินค้าทั้งอาหารเสื้อผ้าเครื่องดื่มโฮมของใจไม่สวยนะครับในราคาถูกนะฮะที่เชียงรายแห่งนี้นะครับเป็นถนนคนเดินที่จัดขึ้นนะครับ เพื่อเป็นสถานที่เป็นช่องทางขึ้นกับโปก้าเมก้านะครับในตัวจังหวัดเชียงรายก็ดีต่างจังหวัดก็ดีนะครับได้มาใจพื้นที่นี่นะฮะเป็นช่องทางการจำหน่ายสร้างรายได้พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากนะครับนั่นก็คือถนนคนเดินที่นครเชียงรายแห่งนี้นะครับบรรยากาศจะคึกคักจะเป็นจะได้นั่นนะครับเดี๋ยวจะพาท่านไปชมนะครับแต่ต้องขอบอกว่าบรรยากาศที่ท่านเห็นในวันนี้นะฮะในรายการวันนี้นี่เป็นบันทึกเป็นเทปบันทึกเก่าที่บันทึกไว้ปีที่แล้วแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ช่วงนั้นไวรัสโควิด-19ยังบ่มีเตือนนะฮะเพราะฉะนั้นท่านโปรดเข้าใจด้วยว่าเหตุการณ์หรือว่าบรรยากาศที่ท่านเห็นนี่เป็นบรรยากาศเก่าที่บันทึกไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับโควิด-19ยังบ่เกิดเตือนนะครับเฮาไปแอลตลาดถนนคนเดินที่เชียงรายกันดีกว่าครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมยุทธภูมินะครับวันนี้นะครับผมมาที่ตัวเมืองเชียงรายนะครับถนนคนเดินที่จังหวัดเชียงรายนะครับมีทุกวันเสาร์นะฮะตั้งแต่ตอนเย็นๆนะครับประมาณ5 6โมงแรงไปจนถึง 4 5ทุ่มนะครับซึ่งที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นโซนของขายอาหารการกินนะครับซึ่งวันนี้นะครับวันเสาร์นี้นะครับเป็นวันเสาร์ที่คนจะคึกคักเป็นพิเศษนะครับสถานที่นี้นะครับทางจังหวัดเชียงรายนะครับต้องการที่จะทำกิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของพี่น้องประชาชนที่นี่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับ
เป็นแนวยาวนะครับในตัวเมืองเลยนะครับตรงบริเวณสวนตุ้มนะครับซึ่งผมมาสังเกตการว่าตลาดตรงนี้เนี่ยคึกคักนะครับมีผู้คนเยอะแยะเลยฮะมาร่วมกันตรงนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราไปดูกิจกรรมของทางพ่อบ้านแม่บ้านนะครับเกี่ยวกับการระบมย้อนยุคนะครับที่บริเวณร้านการแสดงที่สวนตุ้มแห่งนี้นะครับซึ่งบรรยากาศจะเป็นจะได้นะครับผมขอพาท่านไปชมบรรยากาศของเมืองเชียงรายในวันเสาร์นี้นะครับเชิญมากับผมนะครับหลังสงกรานต์ปีนี้ที่ถนนคนเดินกาดเจียงไฮรำลึกจะคึกคักมากกันเป็นพิเศษเนื่องจากผู้คนจะจูงลูกจูงหลานออกมาจากบ้านมาลบอากาศห้อนๆ ออกมาเดินเล่นรับลมเย็นยามค่ำที่ถนนคนเดินใจกลางเมืองเจียงไฮเยอะคือคนมาแอวและแม่ก้าปอก้ากอดยิ้มแย้มแจ่มใสกันไปตามๆกันคนมาแอวก็มีความสุขกับการเดินช้อปปิ้งส่วนพ่อก้าแม่ก้าก็ได้ขายของทำเงินทำทองในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ผู้คนมาแอวงานจะปากันนั่งทานกับเข้ากับครอบครัวหาซื้ออาหารการกินจากบูธอาหารพื้นเมืองแต่บ่ายโมงค่ะบ่ายโมงก็มีลำวงนี่เริ่มมีลำวงนี่จนถึง5ทุ่มค่ะค่ะเป็นไงบ้างครับดีไหมครับที่จังหวัดจัดกิจกรรมอย่างเงี้ยโอ้ยังดีค่ะดีค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้านี่มาทั่วจังหวัดเชียงรายเลยนะไม่ใช่มีเฉพาะในอำเภอเมืองมีทั่วมาจากเทิงมาจากแม่สายมีหมดเลยค่ะมีทั่วอำเภอมันจะมีสินค้าโอท็อปของเชียงรายด้วยค่ะยาวมากเลยอ่ะจากสี่แยกยาสูบไปถึงสี่แยกเลยสี่แยกหมอประจักษ์ไปอีกค่ะมันจะมีสองสามช่วงสองสามไฟแดงค่ะตลอดเลยครับเนี่ยคะพี่นี่จะมีตลอดทั้งสองใช่ไหมใช่ค่ะมีทุกวันเสาร์เลยไม่คือไม่หยุดเลยจะหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็พ่อค้าแม่ค้าก็จะมาทำมาหากินกันแบบเนี้ยเยอะมากเนาะเยอะค่ะเยอะก็พอดีเขาจัดกิจกรรมมีลานลำวงย้อนยุคด้วยอะค่ะตรงนี้เป็นไฮไลท์เป็นจุดขายของถนนคนเดินด้วยเพราะว่านักท่องเที่ยวมาจากต่างจังหวัดเขาก็จะมาลำวงกันเพราะส่วนใหญ่ต่างจังหวัดจะไม่ค่อยมีลื่นเลิงแบบนี้ค่ะพอต่างจังหวัดมาเห็นเขาก็จะชอบเพราะว่าลำวงที่นี่สนุกค่ะมีหลายจังหวัดนะคะมาดูงานที่จังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็เอากลับไปประยุกต์เป็นลำวงย้อนยุคแถวบ้านเขาชื่ออะไรครับชื่อนามสกุลอ๋อเป็นจรงอู่แสงทองค่ะชื่ออะไรนะฮะเป็นจรงสกุลอู่แสงทองอยู่ที่ไหนครับคะอยู่เชียงรายนี่แหละขอให้ขายดีนะครับขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณค่ะที่ช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือว่าต่างประเทศญาติพี่น้องที่มาจากต่างประเทศถ้าขึ้นมาเที่ยวเชียงรายมีโอกาสวันเสาร์ถ้าตรงกับวันเสาร์นะคะให้มาที่ถนนคนเดินนะคะก็มีอาคารมีสินค้าหลากหลายค่ะมีทั้งของเชียงรายโอท็อปของเชียงรายเยอะแยะเลยค่ะเดินดูเดินจนเมื่อยอะค่ะโอเคขอบคุณครับกลางร้านก็จะมีการระวงย้อนยุคนักท่องเที่ยวก็ออกมาร่วมหม่นงานด้วยกันกลางเวทีกันอย่างมีความสุขจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายและจัดถนนคนเดินกาดเชียงรายรำลึกรูปแบบล้านนาในอดีตร่วมย้อนยุคอดีตล้านนาคลิกพื้นภูมิปัญญาท้องถิ่น
คืนชีวิตให้กับชุมชนทุกวันเสาร์ของเดือนโดยได้เริ่มมาตั้งแต่วันเสาร์ที่1พฤศจิกายน2551เป็นต้นมาณบริเวณถนนธนาลัยตั้งแต่4แยกสำนักงานยาสูบไปจนถึง4แยกธนาคารออมสินระยะทางประมาณ 1,500 เมตรอยู่ใจกลางตัวเมืองเจียงไฮ้เริ่มตั้งแต่เวลา 16 นาฬิกาไปจนถึงเที่ยงคืนทุกวันเสาร์โดยได้กำหนดแบ่งออกเป็นโซนๆจำนวน3โซนโซนที่1เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าชุมชนโอท็อปจำนำของเจียงไฮ้รวมทั้งสินค้าโครงการหลวงสินค้าและผลิตภัณฑ์เจ้าเขาส่วนโซนที่2จำหน่ายสินค้าทำด้วยมือและหัตถกรรมงานฝีมือทั้งจากเยาวชนและประชาชนการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนเมืองกิจกรรมสปาสมุนไพรนวดแผนไทยเป็นต้นส่วนโซนที่3เป็นพื้นที่แสดงนิทรรศการจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกที่เฮาเรียกว่ากาดมั่วครัวแรงนอกจากนี้ยังกำหนดให้ผู้จำหน่ายสินค้าและอาหารให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเช่นใช้ถุงกระดาษถ้วยชามที่ทำมาจากใบตองตะกร้าไม้ไผ่และลดการใช้ถุงพลาสติกเพื่อร่วมกันรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมลดภาวะโรคร่อนแฮมตวยอีกแล้วครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับหลังภัยโควิดนี่นะฮะมาแอลเชียงไฮ้เชียงไฮ้เฮามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะนะครับบอกว่าจะเป็นทางด้านวัฒนธรรมประเพณีวัดวาอารามโบราณสถานนะครับแล้วก็วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามทีเดียวนะครับในช่วงนี้ก็อยากจะฝากท่านในการท่องเที่ยวนะครับควรจะหลีกเลี่ยงบนป่าบนเขาบนดอยน้ำตกต่างๆนะครับในพื้นที่ที่อยู่ในป่าในเขาห่างไกลนะฮะเพราะว่าช่วงนี้พายุดีเปรสชันนะฮะกำลังเข้ามาที่ไทยเราสร้างพื้นสร้างปัญหาภัยพิบัตินะครับบอกว่าจะเป็นดินถล่มบอกว่าจะเป็นน้ำหลากน้ำท่วมต่างๆมากมายเพราะนั้นนะครับงดเว้นการท่องเที่ยวทางทะเลทางภูเขาทางน้ำตกทางที่สูงนะฮะเพื่อหลีกเว้นจากภัยพิบัติน้ำท่วมในภาวะวิกฤตในช่วงนี้ตัวเองนะครับผมยุทธภูมิน้ำวงครับเพชรคนเหนือครับวันนี้นำรายการแอลเจียงไฮ้จากลาท่านไปก่อนครับ